ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่กำลังมองหาเครื่องประดับนะคะซึ่งนอกจากจะช่วยในเรื่องของความสวยงามแล้วยังช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างสุขภาพในร่างกายด้วยนะคะซอยข้อมือท้ายกลอิ่ม CJB ค่ะจุดเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมทนต่อการกัดกร่อนนะคะใครมีปัญหาเรื่องของการสวมใส่เครื่องประดับแล้วระคายเคืองต่อผิวต้องบอกว่าสร้อยข้อมือนี้สามารถที่จะสวมใส่ได้โดยไม่ระคายเคืองแต่อย่างใดค่ะและที่สำคัญนะคะจากการทดลองทางการแพทย์ของญี่ปุ่นระบุแล้วด้วยนะคะว่าประจุไฟฟ้าที่ออกมาจากวัสดุนี้ช่วยเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้เป็นอย่างดีค่ะสร้อยข้อมือท้ายกลอิ่ม CJB นะคะมี2ลายด้วยกันคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกลอิ่มนั่นก็หมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์นะคะและคุณผู้ชมที่สนใจโทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้ก็จะได้รับจี้ลายกลอิ่มลายสังกะจายมูลค่า800บาททันทีและพิเศษค่ะมีเพียงแค่9ชุดเท่านั้นนะคะราคา999บาทใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะคะที่02-277-9696ย้ำอีกครั้งหนึ่ง02-277-9696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครที่อยากจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะโดยเฉพาะคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งนะคะฟ้าสว่างวันอะไรอย่าลืมระบุเข้ามาชัดเจนค่ะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีอย่าลืมบอกในช่วงเวลาที่เกิดแล้วก็จังหวัดที่เกิดเข้ามาด้วยนะคะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะคุณณัฐพงศ์นะคะ13กันยายน2540นะคะเวลาเกิดบ่ายโมง38นาทีวันเสาร์งานสุขภาพแล้วก็หัวใจตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง18นะครับเกณฑ์ในเรื่องของความรักอ่ะถ้ามีคู่และผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้มีโอกาสที่จะเข้าใจกันมากขึ้นในทางกลับกันถ้ายังโสดปีนี้มีโอกาสจะได้เจอความสัมพันธ์ใหม่ๆนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพด้วยพื้นชะตาเลยเน้นพวกแผลในปากนะเหงือกฟันทางเดินหายใจแล้วก็ลักษณะในเรื่องของพวกไมเกรนกระเพาะก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องระวังส่วนในเรื่องของงานตอนนี้ย่าง18นะครับถึงจะไม่ถูกใจแต่ต้องทำนะครับแล้วก็ย่าง19เนี่ยมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญหาสิ่งใหม่รองรับให้ได้ก่อนปีจอนี้หาโอกาสนะครับไปทำฟันขูดหินปูนซะระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบุตรสปรานีนะคะ21ตุลาคม2521เวลาเกิดค่ะ16นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีวันเสาร์ถามเรื่องของโชคลาภการเงินแล้วก็ลูกๆจะได้พึ่งพาหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง37เกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภไม่เด่นนะครับแต่ว่าในแง่ของสภาพคล่องเนี่ยมี2ช่วงที่อยากจะเตือนก็คือช่วงประมาณต้นปีรอยต่อระหว่างมกราคมกุมภาพันธ์นะครับแล้วก็สิงหากันยาเนี่ยช่วงนั้นหมุนติ้วนะในความหมายก็คือต้องวางแผนล่วงหน้าหน่อยนะครับส่วนบุตรบริวารอาจจะมีความเป็นตัวของตัวเองบ้างนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ต้องถือว่าเอาตัวรอดมีความรู้ความสามารถฉะนั้นถ้าเขาเชื่อมั่นเวลากำกับดูแลสั่งสอนเนี่ยอย่าไปจุกจิกปล่อยให้เขาคิดกำกับดูแลควบคุมอยู่ห่างๆจะดีกว่านะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเพียง4พฤษภาคม2511นะคะเวลาเกิด7นาฬิกาตรงวันเสาร์ถามเรื่องของอาชีพแล้วก็เรื่องของการเงินสุขภาพด้วยเป็นคนวันเสาร์ถูกต้องนะครับอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาเสากับพระฤหัสร้อยกันสวยนะครับแต่ไม่ให้ทำปีนี้นะย่าง47กับย่าง48 2ปีเลยในกลุ่มอาชีพที่ผมบอกว่าสวยเนี่ยนะครับรอจังหวะหน่อยกลุ่มแรกถ้าเป็นในเรื่องของพวกสวนเกษตรมินิมาร์ทค้าของเก่าใช้ได้นะครับแต่ว่าควรจะเดี๋ยวก่อนนะขออภัยไม่นะฮะสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ยกเลิกนะจ๊ะที่เด่นกว่านะครับที่เด่นกว่าเลยอังคารสวยสุดเครื่องจักรกลสารเคมียานยนต์ถ้าเป็นร้านตัดผมก็ออกแนวตัดผมชายบาร์เบอร์นะครับขายอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอันนี้เด่นที่สุดกลุ่มเดียวเลยนะจ๊ะ
ทะเบียนรถ8740ค่ะอันนี้เป็นคู่มิตรก็จริงนะครับแต่ว่าในแง่เลขศาสตร์ก็เป็นบัพเคราะห์ใหญ่ทั้งคู่อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะที่7กับ8แต่40เสริมหัวคิดทำมาค้าขายครับ SMS มามาค่ะคุณทิติพรนะคะ23สิงหาคม2502ค่ะเวลาเกิด 7:45 นวันอาทิตย์ถามการงานกับนี่สิอริเป็นกาลีกรรมะก็เป็นกาลีฉะนั้นก็ต้องบอกว่าไม่ดีทั้ง2เรื่องนะครับแต่ว่างานเนี่ยมันลักษณะของความ1มีปัญหาเยอะเหนื่อยยากอันนี้ใช่แต่ความเปลี่ยนแปลงมันก็มีโอกาสครับที่จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นได้เช่นเดียวกันแต่ภาระนี่เนี่ยยังไงก็ต้องบอกว่าต้องอดทนจนถึงประมาณช่วงไตรมาส3ปี58นั่นแหละช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวและความเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นจงอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับทำอย่างเงี้ยทุกเดือนผ่อนหนักเป็นเบาได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุชาตินะคะ10เมษายน2512ค่ะเวลาเกิด 5:38 นไม่ได้บอกวันนะถามว่าทำอาชีพอะไรถึงจะดีแล้วก็เด่นโชคลาภคู่ครองเป็นยังไง10เมษายน12ปฏิทินตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับถ้าไม่ใช่คำพยากรณ์ถือว่าเป็นโมฆะพฤหัสในดวงสวยสุดทำงานในแวดวงสถาบันการเงินแบงก์ไฟแนนซ์นะครับเป็นครูอาจารย์โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษาดีแต่ในแง่ของธุรกิจก็ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพยาสมุนไพรฟิตเนสเซ็นเตอร์รวมถึงธุรกิจเรื่องของเครื่องสังขพันธ์และถ้าคุณสุชาติชอบในเรื่องของโหราศาสตร์ผมก็เชียร์นะครับคู่ครองเป็นอย่างไรตอนนี้รับราชการตอนนี้ย่าง46นะฮะความรักความสัมพันธ์โดยรวมเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเทียบกับปีก่อนปีนี้เบาลงนะครับพยายามประคับประคองถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับส่วนงานก็อย่างที่ผมเรียนในกลุ่มอาชีพที่บอกไปเมื่อสักครู่ SMS ต่อมาค่ะคุณณัฐการนะคะ17กุมภาพันธ์2532ค่ะเวลาเกิด 4:04 นาทีระบุว่าเป็นวันศุกร์ถามเรื่องของคู่รักแล้วก็โชคลาภฟ้ายังไม่สว่างครับก็ถือว่าเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์ปีที่แล้วมีปัญหาเรื่องของความรักบ้างหรือเปล่าครับนะของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตาให้ระมัดระวังคำโบราณก็ใช้คำว่าได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนหรือได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวฉะนั้นระวังปัญหาเรื่องบุคคลที่3คนที่มีเจ้าของเข้ามาข้องเกี่ยวนะครับด้วยพื้นดวงเนี่ยไม่ต้องรีบจังหวะความรักจะลงตัวอย่างจริงจังในช่วงอายุ28เต็มย่าง29แต่อย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่แหละดูให้ดีว่าคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั้นมีเจ้าของหรือไม่ SMS ต่อมาค่ะคุณปรีชานะคะถามเรื่องของการออกรถนะเรื่องงานยามดีแล้วก็เรื่องของสี25กุมภาพันธ์2511เวลาเกิด 16:45 นาทีวันอาทิตย์จ้ะสีอะไรดีสีที่เป็นมงคลตลอดชีวิตนะครับก็คือสีเขียวทุกวันนี้ก็เห็นนะโทนสีนี้นะครับเขียวใช้ได้นะครับเทาน้ำตาลควันบุหรี่ก็ดีหรือถ้าเป็นสุภาพสตรีอ๋อนี่ผู้ชายชมพูคงไม่ไหวนะพูดง่ายๆตีมเขียวเทาน้ำตาลควันบุหรี่สียอดนิยมอย่างขาวกับดำก็ใช้ได้แต่ปีนี้ถ้าจะออกไม่ให้ใช้ดำแต่สองสีแรกคือสีที่เด่นส่วนวันที่จะออกรถเนี่ยก็ให้ดูในช่วงท้ายรายการนะครับเลือกงามยามดีแต่ถ้าวันมงคลที่ให้นั้นตรงกับวันศุกร์หรือวันเสาร์ให้ใช้วันมงคลอื่นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณปัทมาพรนะคะเกิดวันที่20พฤศจิกายน2505และเขาเวลาเกิด 7:36 นาทีวันอังคารถามลัคนาราศีก่อนเลยกรุงเทพค่ะกรุงเทพมหานครนะครับ 7:36 ช่วงเช้าลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกราศีเจ้าภาพนะครับพระเสาซึ่งเป็นบาปประเคราะห์ใหญ่จะยกเข้าสู่ราศีพิจิกในวันที่26พฤศจิกายนนี้นะครับฉะนั้นชีวิตช่วงนี้2ปีครึ่งโดยประมาณทำอะไรก็ต้องระมัดระวังเสาทับลักเนี่ยบางครั้งก็อาจจะเดือดร้อนในเรื่องของที่อยู่อาศัยการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเสื่อมลาภผลตกจากตำแหน่งหน้าที่การงานของผมตอนนั้นเสาทับลักเนี่ยผมย้ายกระจุยย้ายไปย้ายมาผมออกจากงานนะครับหรือแม้กระทั่งในแง่ของสุขภาพรวมไปถึงในเรื่องของพวกคดีความก็มีโอกาสฉะนั้นใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและช่วงนี้ถ้ามีโอกาสได้เข้าร่วมพิธีในเรื่องของการ
สวดนพพระเคราะห์บูชารับและส่งพระเสาซึ่งวัดใหญ่ๆเนี่ยจะจัดพิธีแบบนี้อยากให้คุณปัทมาพรเข้าร่วมนะครับส่วนในเรื่องจะโหราศาสตร์ได้ไหมเกิดอังคารพฤหัสเป็นสีดีและคุณจะเป็นคนที่รู้จักคิดพลิกแปลงอะไรใหม่ๆได้ด้วยนะครับฉะนั้นก็เชียร์นะในเรื่องของอาชีพนี้แต่ความรักเป็นอย่างไรความรักคุณต้องได้คนที่มีตำหนิจึงจะอยู่กันได้อย่างสมรูปและในทางกลับกันปีนี้ผมใช้คำนี้นะฮะจะมีคนให้ความสนใจนะแต่ย่าง53เนี่ยในแง่ของความรักถ้ามีการคบหาอยู่แล้วเนี่ยความสำคัญอาจจะดูหวานน้อยลงนะครับSMS ต่อมาค่ะคุณจินตนานะคะเกิดวันที่2พฤษภาคม2523ค่ะเวลาเกิดทุ่มถึง2ทุ่มวันศุกร์ถามการเงินความรักคู่แท้ดาวการเงินเป็นกาลีนะครับปีนี้เข้าทํานองรับซ้ายจ่ายขวาแต่ช่วงปลายปีต้นปีเนี่ยมีโอกาสที่จะมีเงินไหลเข้าอาจจะเป็นเงินก้อนเงินพิเศษถ้าทํางานก็อาจจะหมายถึงโบนัสก็ได้นะครับ35นี้ถ้ามีโอกาสทำทานกับคนชราขอให้ทำคู่แท้คู่จริงๆของคุณจะต้องได้เจอในแวดวงของการทำงานสัมมาอาชีพที่คุณประกอบอยู่นะครับแล้วก็ลักษณะคู่เนี่ยบุคลิกภาพโดยรวมอาจจะไม่จะถึงขั้นดูดีมีเสน่ห์มากมายนะครับแต่โดยรวมเป็นคนดีและมีโอกาสจะได้เจอในวงงานแต่ช่วงนี้นะครับย่าง35 36เนี่ยถึงจะเจอก็ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจเพราะเกณฑ์ความรักในช่วงย่าง36นั้นมีโอกาสที่จะพลิกผันแต่เบอร์ที่ใช้ดีนะครับ56เป็นคู่ทรัพย์คู่โชค SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณวสานค่ะ26พฤศจิกายน2519นะคะเวลาเกิด 9:48 นาทีวันศุกร์จ้ะถามการเงินกับโชคลาภตอนนี้ย่าง38อริเป็นกาลีถ้าไม่เป็นหนี้ระวังเป็นถ้ามีอยู่แล้วระวังจะเพิ่มพูนอย่าให้ใครขอยืมใครก็ลำบากช่วงนี้หาโอกาสซื้อข้าวสารถุงก็ได้เล็กใหญ่ตามกำลังถวายพระสงฆ์การเสี่ยงโชคก็ไม่เด่น SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณปัทมา5ตุลาคม2509เวลาเกิดเที่ยงคืน40นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธลัคนาราศีจังหวัดระยองค่ะฟ้าสว่างเป็นวันพุธก็ชัดเจนนะครับแต่ในทางโหราศาสตร์ก็ต้องถือว่าเป็นคนวันอังคารอยู่ระยองลัคนาสถิตอยู่ในราศีกรกฎนะครับก็เขาบอกว่าจากนี้ไปตั้งแต่กลางปีมาแล้วล่ะนะครับจนถึงช่วงกลางปีหน้าเนี่ยถือว่าจะเป็นจังหวะเวลาดีๆสำหรับการสร้างจุดเปลี่ยนให้กับชีวิตนะครับพฤหัสโคจรเป็นมหาอุดสถิตเข้ามาอยู่ในราศีเกิดฉะนั้นเกณฑ์ชะตาดีครับสิ่งสำคัญคือเราต้องขวนขวายพยายามสร้างโอกาสให้กับตัวเองเยอะๆโดยเฉพาะการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะปีนี้จะนำพาหรือว่ามีลาภผลในเรื่องที่เกี่ยวข้องการทำบุญเสริมปีนี้ผมฝากอย่างนี้ฮะกาลีจี้เรือนเงินอยู่ก็หาโอกาสซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดนะถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับแล้วค่ะเรามาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องมุ้ยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะปัญญาชรีค่ะคุณปัญญาชรีนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันอังคารที่18ตุลาคม2509ค่ะเวลา 7:30 นค่ะ 7:30 นวันอะไรคะวันอังคารค่ะวันอังคารมีชื่อไปเปลี่ยนมาแล้วหรือเปล่าจ๊ะเปลี่ยนแล้วค่ะอาจารย์นะโอ้ยรออาจารย์นานมากเลย2เดือนกว่าเนี่ยแหมวันนี้ก็ได้คุยกันแล้วนะครับโอ้ดีใจมากเลยค่ะจ้ะยินดีเช่นเดียวกันอยากถามอะไรอาจารย์คะการงานอาจารย์ตอนแรกที่โทรไปอ่ะนะก็อยากจะคุยอาจารย์เรื่องการงานการเงินอะไรนี่นะโหอาจารย์ 2-3 ปีเนี่ยนะไม่ไหวเลย3เด้งเลยอ่ะครับเอา3เด้งก็ดีสิก่อนด้านนี้นะเมื่อสัก 2-3 ปีเคยคุยอาจารย์นะคะแล้วก็มาทำธุรกิจอะไรเงี้ยพอ 2-3 ปีอาจารย์แย่มากเลยอ่ะทำอะไรอยู่ก็ค้าขายค่ะตอนนั้นเคยโทรไปนะคะก็จะเริ่มค้าขายพอไปขายมันก็ไม่ดีอาจารย์จะขายอะไรฮะปัญหาคือขายอะไรตอนนั้นขายเสื้อผ้าค่ะแล้วตอนนี้ก็มาเริ่มตัวใหม่แล้วอาจารย์จ้ะรออาจารย์ไม่ไหวรอคิวยาวคือความจริงเสื้อผ้าผมไม่แน่ใจว่าเรามีโอกาสได้พูดคุยตอนนั้นเนี่ยมันเป็นอุตสาหะคือความจริงก็ต้องบอกว่าไม่ได้เด่นไม่ได้เด่นที่สุดในพื้นชะตาเพียงแต่ว่าพอทำได้แต่ต้องขวนขวายในความหมายก็คื
ในความหมายก็คือคงไม่ใช่แค่ไปรับมาและขายก็อาจจะต้องตามแบบตามเทรนด์ลดต้นทุนหาทำเลที่เหมาะสมจะเป็นทรงนั้นแต่ก็ต้องบอกว่าเหนื่อยในเรื่องของในเรื่องของเสื้อผ้านะครับเหนื่อยค่ะไอตัวใหม่ที่จะทำนี่ทำอะไรฮะขายพวกของวัยรุ่นแล้วเป็นพวกมิดอายแฟชั่นอะไรพวกนี้ค่ะอาจารย์ก็อยู่ในหมวดหมู่เดิมนั่นแหละเนาะฉะนั้นก็จะพูดเหมือนเดิมต้องอะไรเดี๋ยวเด่นอาจารย์ที่เด่นที่สุดที่เด่นที่สุดเลยนะฮะจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพนะลองดูนะครับพวกยาสมุนไพรนะครับหรือแม้กระทั่งพวกนวดแผนโบราณพวกนี้เด่นหรือว่าถ้าจะทำธุรกิจพวกร้านตัดผมออกแนวตัดผมชายพวกนี้ใช้ได้แล้วคะใช่แต่อย่างที่บอกไอ้พวกสินค้าแฟชั่นเนี่ยจะบอกว่าไม่ดี 100% เลยคงไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าจะทำในกลุ่มนี้คุณต้องแบบมีความกระตือรือร้นอย่างเสมอคือไม่ได้บอกว่าคนเราจะค้าขายต้องกระตือรือร้นไม่ใช่แค่นั้นในดวงถ้าคุณจะทำอาชีพนี้คุณอาจจะต้องออกแรงมากกว่าคนอื่นหรอคะใช่ครับค่ะอาจารย์แล้วเมื่อไหร่ดวงมันจะเริ่มขยับขึ้นละคะเนี่ยไม่แต่ตอนนี้เป็นหนี้แล้วนะเป็นหรือยังฮะมีภาระหนี้สินหรือยังนะครับอย่างนี้ของคุณเนี่ยช่วงนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง49นะอยู่กรุงเทพหรือเปล่าครับหรืออยู่ที่ไหนครับราชบุรีค่ะราชบุรีถ้าไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักอยากจะให้มาเช่าพระแก้วมรกตเนี่ยไปบูชาเหรอคะใช่แล้วก็จากวัดพระแก้วเลยนะวัดพระศรีรัตนศาสดารามอัญเชิญไปที่บ้านเนี่ยเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้แล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระปางสมาธิทุกวันวันละ19จบพระสัมสัมวิสะเทพะเทพะใช่สำคัญนะอันนี้สำคัญอยากให้ทำก่อนเหรอคะใช่ครับพระแก้วมรกตใช่ไหมคะใช่ส่วนเรื่องนี้จ๋าต้องไปวัดพระแก้วเลยใช่ไหมคะอาจารย์จ้ะฝากใครเช่าก็ได้แล้วเราจ่ายตังค์ค่ะนะครับแล้วก็เรื่องของการเงินภาระหนี้สินเนี่ยอดทนอีกนิดนึงนะ49 50เนี่ยของจริงนะครับนะ49ใช่49 50เนี่ยของจริงนะก็ช่วงนี้หมั่นทำทานด้วยการให้ความช่วยเหลือคนชราส่วนหลังวันเกิดหลังวันเกิดปลายปีหน้าปลายปีหน้าเนี่ยเน้นในเรื่องของพวกคนเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะเป็นโรงพยาบาลสงฆ์ก็ได้หรือผู้ป่วยอนาถา2ปีนี้นะครับในเรื่องของเงินพอหลุดจากช่วงนี้ไปจะหายใจหายคอคล่องขึ้นเยอะเลยครับต้องหลุดจากปีหลังวันเกิดปีหน้าใช่ไหมคะอาจารย์จ้ะก็เนี่ยในความหมายเนี่ยนะอาชีพที่เกี่ยวกับสุขเนี่ยคำว่าขวนขวายก็หมายถึงสมมติคุณดูแล้วเสื้อผ้ามันไปไม่ได้คุณก็จะหาตัวอื่นมาเล่นอะไรเงี้ยความหมายคือการตามเทรนด์พวกนี้ก็ต้องพยายามเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดค่ะจ้ะอาจารย์แล้วจะมีตัวช่วยไหมคะเนี่ยตัวช่วยเหรอเดี๋ยวนะจ๊ะความจริงในช่วงย่าง49ถ้าถามว่าใครจะช่วยเหลือได้เนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มถ้าเป็นผู้ใหญ่ผู้ชายอีกกลุ่มนึงจะเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องเนี่ยให้ลองเข้าหาดูใช่แล้วจะช่วยในเรื่องของธุรกิจที่ทำโดยตรงด้วยนะใช่ครับผู้ใหญ่ผู้ชายนี่หมายถึงอะไรอาจารย์ก็อาจจะเป็นคนที่สูงวัยกว่าเราหรือจะเป็นญาติพี่น้องก็ได้ใช่ครับจะมีคนชอบมีสีเข้ามาช่วยบ้างไหมอาจารย์คนมีสีเหรอแต่อย่างนี้เป็นผู้ชายหรือเปล่าล่ะเป็นผู้ชายค่ะก็ในดวงมันขึ้นเรื่องผู้ใหญ่ผู้ชายก็จะช่วยในเรื่องของอาชีพด้วยแหละจะช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของอาชีพแต่ให้ระวังอย่างนี้ผมพูดตรงๆนะผมพูดตรงๆแล้วกันถ้าคุณถามแบบนี้คือถ้ายังโสดก็มีเกณฑ์รักใหม่ชัดเจนนะฮะนะก็จะเป็นลักษณะก็มีเกณฑ์มีจิกผมพูดแค่นั้นแหละจบนะอาจารย์ถามที่อยู่ราคา6/6ค่ะ6/6ก็เลขบ้านความจริงก็เสริมในเรื่องของอาชีพที่ทำอยู่แล้วแต่ปีนี้ถ้ามีอะไรชำรุดซ่อมแซมให้ทำเลยทำแก้เคล็ดค่ะอาจารย์ถามเบอร์โทร6126ค่ะ26ก็สุประเคราะห์คู่เสริมเสน่ห์และเสริมอาชีพที่ทำด้วยเหรอคะอาจารย์แต่ว่าจะไม่แล้วมันจะมีข้อหนักๆอีกไหมอาจารย์คดีความหรืออะไรพวกนี้ค่ะ
ถ้าถามว่าคดีความก็ยังคงอยู่นะฮะแต่โดยรวมก็ถือว่ามีโอกาสที่จะเจรจาได้ถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมานะแต่ถ้ายังไม่มีก็ต้องระวังช่วงประมาณต้นปีนี่แหละช่วงประมาณคาบเกี่ยวปลายปีต้นปีนี่แหละต้องระวังถ้ายังไม่มีนะฮะแต่ถ้ามีแล้วมีโอกาสที่จะเจรจาได้มากกว่าปีก่อนอ๋อเหรอคะจ้ะอ๋อแล้วดวงอัศรามันจะตกเหมือนที่ผ่านมาไหมคะเนี่ยช่วงเนี้ยก็จริงๆแล้วเน้นเรื่องเงินอย่างเดียวนั่นแหละนะครับแต่ว่าของคุณเนี่ยพอขึ้นคือปีนี้ผมใช้คำนี้นะพอเข้าย่าง50เนี่ยถึงเกณฑ์การเงินจะยังไม่ค่อยดีแต่มีโอกาสที่จะทำธุรกรรมได้เช่นกู้หนี้ยืมสินนะหรือว่าการหมุนเงินเนี่ยยังพอมีความเป็นไปได้เหรอคะใช่ครับแต่ช่วงนี้มันจะหนักเพิ่มขึ้นแม่การได้ให้ประคองไปอย่างนี้ไปก่อนปีนี้เนี่ยในแง่ของอาชีพเนี่ยมันก็มีโอกาสจะปรับในทางที่ดีขึ้นแต่ของคุณเนี่ยมันเหนื่อยตรงที่ว่าคุณมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่ไงมันอาจจะลักษณะที่ว่าลงทุนเพิ่มก็ไม่ได้ติดขัดจะเป็นลักษณะอย่างนั้นให้เข้าหาผู้ใหญ่ผู้ชายเนี่ยแหละอย่างนี้ผมบอกแต่ถ้าเกิดคุณมีคู่อยู่แล้วต้องระวังผู้ชายนี่อาจารย์คนวันพฤหัสกับวันอาทิตย์ที่วันไหนดีกว่ากันคะมันไม่ได้ดูแค่นั้นแล้วจะส่งผลได้ชัดเจนหรอกแต่ถ้าว่าดูคร่าวๆอย่างของคุณเกิดวันอังคารเนี่ยอาทิตย์ก็อาจจะเป็นคู่ศัตรูแต่อย่างที่ผมบอกมันไม่ได้มีผลถึง 100% หรอจ้ะอยากให้คนมีสีเข้ามาช่วยอาจารย์เพราะบางทีเราอาจจะมีอะไรต้องไอ้นั่นด้วยอะไรเงี้ยก็คุณระวังเรื่องคดีความอ่ะอย่าคิดว่าเอาคนมีสีมาแล้วมาช่วยในเรื่องของการทำในสิ่งที่ผิดก็ไม่เอาก็ไม่เชียร์อยู่แล้วใช่ใช่นะโอเคก็ไปทำเสริมตามนั้นนะจ๊ะได้ค่ะค่ะได้ค่ะโอเคครับขอบคุณมากนะคะจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะน้องมุ้ยจ้ามาต่อกันที่ SMS นะคะคุณบุญรวม23สิงหาคม2507เวลาเกิดตี 2:34 นาทีนะคะระบุว่าเป็นวันอาทิตย์ถามเรื่องของสีที่ถูกชะโลกทิศที่ถูกชะโลกใช้แล้วบังเกิดโชคลาภมากที่สุดเพราะว่านี่เยอะ23สิงหา07ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับถ้าคุณเกิดตี 2:34 เนี่ยผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะฉะนั้นคุณเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์แต่ถ้าคุณบอกว่าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์เนี่ยส่งเข้ามาถามใหม่ทิศที่เป็นมงคลสำหรับคุณเนี่ยก็คือทิศเหนือนะครับสีที่ดีเสริมชะตาก็คือสีโทนฟ้าน้ำเงินสีน้ำทะเลพวกเนี้ยนะครับเพียงแต่ว่าแยกส่วนกันนะถ้าจะมุ่งทิศหรือมุ่งสีเพื่อการเสี่ยงโชคเลยมันคงดูอย่างนั้นอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเกณฑ์ในเรื่องของการเสี่ยงโชคทั้งปีจรและก็พื้นชะตาของคุณเนี่ยไม่ได้โดดเด่นแต่เอาเป็นว่าทิศเหนือนะฟ้าน้ำทะเลน้ำเงินกรมท่าพวกนี้เด่นสำหรับคุณ SMS ต่อมาค่ะเหนือสิ่งอื่นใดอลิเป็นกาลีอันนี้มันสำคัญกว่าเรื่องทิศเรื่องสีซะอีกฉะนั้นช่วงนี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวประคองให้ผ่านสิงหาหน้าไปแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นคุณนงนะคะ26มิถุนายน2504ค่ะเวลาเกิด 8:10 นาทีนะคะไม่ได้บอกวันตอนนี้รับจ้างอยู่อยากค้าขายของกินจะดีหรือเปล่าแล้วถ้าขายเนี่ยขายช่วงเดือนไหนดี26มิย04เนี่ยปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะครับของกินถ้าจะทำนะครับต้องมีการจรต้องมีการจรแล้วก็ต้องลงมาทำเองนะครับสมมุติว่าขายข้าวก็ต้องลงมาผัดลงมาปรุงแล้วก็ในแง่ของสถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนอาจจะเป็นตรอกซอกซอยในตลาดห้างร้านนะครับโรงเรียนก็ได้นะอย่าอยู่ติดถนนแล้วก็ลงมาควบคุมเองอันนี้พอใช้ได้นะถ้าคุณคิดว่าคุณมีฝีไม้ลายมือเรื่องของกินถ้าเข้าเงื่อนไขอย่างดังกล่าวถือว่าเด่นในพื้นชะตาครับช่วงหน้าแต่ฝากอีกอันนึงแล้วกันนะอันนี้เด่นกว่าพวกสวนเกษตรมินิมาร์ทค้าของเก่าแต่ยังไม่ให้ทำในช่วงย่าง54นี้ช่วงหน้าให้สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้แล้วก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดนะคะส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ